بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيمبسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สาวจะง่วงอ่ะฮะผมไปบรรยายผมไม่เคยอ่านซูเราะห์นี้ก่อนบรรยายเลยนะแต่ที่ต้องอ่านก่อนเพราะเป็นเวลาใกล้อัสรีด้วยแล้วก็เป็นเวลาที่อาจารย์บรรยายเนี่ยทรมานมากบ่าย2หลังอาหารกลางวันไปแล้วใช่มั้ยล่ะผมมาฟังตั้งแต่อาจารย์ยาซีนพูดนั่นแหละแล้วก็ได้ฟังครูฟาตินด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศแล้วมันเดินเข้ามาเมื่อกี้เย็นแวบเลยนะนึกว่าหลับใครอายุน้อยสุดยกมือที่ครับน้อยสุดเอาใครอายุ15ยกมือข้างหลังมียกมือด้วย15จะถามว่าใครอายุเยอะมากสุดเห็นมุสลิมะคุมมีหยาบสีขาวไม่กล้าหันไปมองหน้า จะถามว่าอายุเท่าไหร่หัวข้อของผมก็คือมันเป็นเรื่องที่ถ้าวันนี้ผมพูดแล้วท่านเอาไปปฏิบัตินะผมได้บุญจนตายเลยแหละอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องเดินไปบ่นผมเนี่ยผมก็ได้บุญเยอะเพราะท่านนินทาผม นะได้ทั้งคืนทั้งร่องแล้ววันนี้ผมหากินกับนักเรียนนี่แหละห้ามเก็บผลบุญเพราะท่านถ้าจำไม่ผิดอิบนุซีรีนใช่ไหมเราให้มาฮุลละลูกศิษย์ไปบอกว่าเชคคนนินทาว่าท่านเชคบอกว่าไปจัดกระเช้าผลไม้ให้ฉันกระเช้าหนึ่งทำไมเอาไปให้เขาเขาว่าเอาไปให้เขาลูกศิษย์ก็เอาไปให้แล้วเสร็จแล้วลูกศิษย์บอกทำไมเชคเป็นคนแบบนี้คิดแบบนี้เขากำลังเอาผลบุญมาให้เราก็ต้องตอบแทนเขาในดุนยาแต่อาคิเราะห์เราได้บุญเขานะเนี่ยเดี๋ยวผมเดินออกไปใครนินทาผมได้บุญ เลยไม่กล้าพูดชื่อผมเลยใช่ไหมล่ะนั่งไม่ค่อยถนัด เขามีกล้องเขาจะเดินตามผมทันป่ะล่ะ เพราะว่าผมจะสอนหนังสือ เคยเห็นหนังสือเล่มนี้ไหม โอ้แสดงว่ายุเกิน50ถ้าใครเคยเห็นเล่มนี้อายุเกิน50ใครเคยเห็นเล่มนี้ใครเคยเห็นเล่มนี้ไม่ใครเคยเห็นถ้าบอกว่าเป็นฮัลโหลถ้าเป็นคนกรุงเทพแล้วบอกเคยเห็นแสดงว่าโกหกเพราะหนังสือเล่มนี้ก็ไปอบรมที่ภาคใต้กับกัมพูชาหรือไม่งั้นท่านก็ต้องเป็นคนกัมพูชาหนังสือเล่มนี้มาจากซาอุดีโดยเฉพาะฮะอยากได้ผมกว่าจะได้ก็ตั้งนานเล่มเนี้ยเพราะว่าเขามาที่บ้านดูนะเล่มนี้ก่อนอ่านว่าหัวเล็กเวลาเราส่งลูกไปเรียนหนังสือเราชอบพูดคำว่าอะไรนะไปเรียนหนังสือแขกไหมแล้วมันก็เรียนหนังสือแขกไม่เคยเรียนกุรอานเลยไงเนี่ยไปเรียนหนังสือแขกเล่มไหนแล้วลูกหัวเล็กเนี่ยหัวเล็กเวลาจบเล่มหัวเล็กก็ขึ้นหัวอะไรหัวใหญ่เมื่อไหร่ได้เรียนกุรอานมีหัวเล็กกับหัวใหญ่ทำไมไม่เรียกไปเรียนภาษาอาหรับทำไมไม่เรียกไปเรียนกุรอานล่ะเราก็ไปส่งเสริมลูกให้เลยนะไปเรียนไทยเช้าไปเรียนไทยไปเย็นกลับไปไหน
ป็นโรงเรียนแขกตกลงเป็นมุสลิมไหมเนี่ยนะอ้าวเล่มนี้มีกี่สีอย่าไปยุ่งกับมันเลยเอาชื่อพออ่านว่ากออิดะบักดาดียะกออิดะบักดาดียะอ่ะพูดดิจำที่มันทะเลาะกันน่ะกออิดะกออิดะน่ะอันนั้นแหละกออิดะแล้วก็อะไรบักดาดียะเล่มนี้ไม่ใช่เป็นกลุ่มของกออิดะนะเล่มนี้แปลว่ากฎเกณฑ์ของใครคนบักดาดแบกแดดคนอิรักเขารวบรวมไว้แล้วก็จึงมาเป็นในคนซาอุดีที่เป็นสายสกุลของตระกูลอันเนี้ยเขามาทำสรุปใหม่จากเล่มเนี้ยที่อ่านแบบอะไรนะเป็นหนังสือที่แปลกมากหนังสือมุสลิมเราอะนะไม่มีบรรทัดไม่มีเรื่องไม่มีอะไรประมาณนั้นละเปิดมาก็เป็นแบบอะไรนะพืชเลยแบบนี้เลยเห็นไหมล่ะนะก็อ่านกันได้นะแล้วก็อ่านทุกอ่านทุกวันก็เพราะเล่มนี้แหละอย่าไปดูถูกมันนะเขาก็จึงมาทำเป็นเล่มอะไรนี่มีสีสันมีตารางข้างหลังมองเห็นไหมก็มันก็เหมาะสมกับวัยนั่นแหละผมถึงบอกผมนั่งตรงเนี้ยมันไปไม่ได้ไงนะนี่อันนี้สองเล่มแล้วเล่มที่สามนี่ขออนุญาตยืนนะมันอึดอัดยังไงไม่รู้เล่มนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเนี่ยลูกคนที่เจ็ดนี่เนี่ยก็ลูกผมแล้วก็จะไปเอาของใครมาทำล่ะนี่อันนี้ลูกคนที่เจ็ดไม่ใช่โชว์ลูกเพราะเมื่อกี้ครูฟาตินบอกห้ามโชว์เดี๋ยวไม่อิคลาสใช่ไหมล่ะลูกเนี่ยตอนโควิดโรงเรียนมันเรียนไม่ได้และออนไลน์เนี่ยทำให้เด็กโง่เพราะต้องเรียนกับอะไรโทรศัพท์มันก็นึกว่าพ่อน่ะฉลาดพ่อโง่กว่าเด็กอีกมันเปิดเสียงครูแต่มันนั่งเล่นเกมเคยเห็นเด็กไหมแล้วเสร็จแล้วลูกจะจบป.3อยู่แล้วยังอ่านกอไก่ขอไข่ยังไม่คล่องเลยนะรุ่นใหม่เนี่ยอันนั้นภาษาไทยเวลามาเรียนกุรอานปุ๊บเหมือนกันก็จึงต้องมาสอนลูกไอ้คนนี้เองที่อยู่หน้าปกเนี่ยเล่มนี้นะสอนหลังละหมาดมักริบแล้วเอาแค่สมาธิ15นาทีนะเล่มนี้15 นาทีจันทร์ถึงศุกร์หลังละหมาดมักริบเดือนเดียวจบไอเด็กคนเนี้ยนะแต่ต้องตกลงกันแบบไม่โกหกนะพ่อแม่อย่าไปหลอกลูกหลานนะบาปตายไปลงนรกนะเคยเห็นหลอกลูกไหมเวลาลูกจะสุนะสะเคยเห็นไหมอยากได้อะไรอยากได้รถอยากได้จักรยานอยากได้รถบังคับได้เดี๋ยวแม่ซื้อให้เวลาตัดเสร็จลูกบอกว่ามะรถกูก็พูดไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละตายไปลงนรกนะโกหกลูกนะเอาโดยลงนรกเลยนะเคยโกหกไหมพ่อแม่โกหกลูกไม่ได้สามีโกหกภรรยาได้ไหมอ้าวคนละคณะนี่ แล้วเคยย้อนถามไหมแล้วก็ภรรยาโกหกสามีได้ไหมอุตส่าห์เรียนไคโรได้ไหมเราเคยได้ยินว่าผู้ชายโกหกผู้หญิงได้แล้วมันก็โกหกทุกวันเนี่ยไม่เคยหยุดโกหกเลยใช่ไหมล่ะเอาหนังสือเราเดี๋ยวก็ไม่ได้คุยกันผัวก็เมียนะเล่มนี้ชื่อติลาวาตีใครดูเพจอารุณเคสบ้างยกมือดิเพจอารุณเคสโอ้นี่มาอบรมกับอารุณเคสไม่รู้จักเพจอารุณเคสเลยเอาใครรู้จักเดี๋ยวให้หนังสือคู่นี้ฟรี2เล่มเลยเคยเห็นอยากได้เลยอะไรเนี่ยมะนาวนี่ก็ให้เอากลับบ้านเลยได้ไงเขาเอามาประดับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะโอ้ดีจริงๆเลยนะไม่ลงทุนอะไรเลยไม่เครียดนะผมถึงบอกออกไปอย่านินทาผมนะให้ผมบรรยายตอนบ่ายสองเนี่ยไม่งั้นหลับนะไม่เครียดนะแต่เวลาบรรยายคนละเรื่องนะอันนี้อบรมบรรยายอีกเรื่องนึงนะบางคนว่าอาจารย์ทำไมขึ้นบรรยายเหมือนคนแก่เลยวะไม่ให้
สองเล่มใครอยากได้ยกมืออ้าวใครอยากได้ยกมือสยอมินเตอร์โอเคพูดเยอะเนี่ยไม่มีให้ทุกคนเลยอินชาอัลลอฮ์ให้สองเล่มเลยเคยดูยาตีมไหมยาตีมมาดูไหมสองเล่ม300อันเดอก็ไม่เคยดูไอ้นั่นบางล่อบางอับดุลล่อแกโฆษณารายการของอะไรนะตลาดของอะไรเต้าหู้โอเคเดี๋ยวให้อันนี้สองเล่มถ้าที่ยาตีมส่งให้ยาตีมไปไม่ใช่ขายนะเพราะหนังสือผมไม่ขายนะขอสนับสนุนค่าพิมพ์และสนับสนุนยาตีมสองเล่มมา300อันนั้นให้ยาตีมแต่อาจารย์ยาซีนโทรไปบอกว่าให้มาพูดแล้วผมก็ถามว่าหนังสือเรื่องอะไรให้พูดเรื่องนี้แล้วพูดไม่มีหนังสือแล้วเขาจะฟังรู้เรื่องไหมนายก็เอาหนังสือมาด้วยแล้วก็ยังไงให้เล่มละเท่าไหร่อ๋อไม่มีทุนแล้วผมถามว่าอบรมใครเขาบอกอบรมพี่น้องมุสลิมใหม่อันนั้นผมให้เลยแต่ตอนนี้มันอยู่ในรถให้อาจารย์ไปแบ่งให้เอาป่ะล่ะชาบ้าไปเอาได้ไหมภรรยาผมอยู่ข้างล่างเสียงคงอยู่ข้างล่างได้ยินมั้งหนังสืออยู่ในรถมีทั้งหมด60คนใช่ไหมเกินป่ะเพราะ50จะได้ออกไม่เคยแบ่งคนอื่นเลยเนี่ยเอามา60นะ60อยู่ข้างล่างก็เดี๋ยวเอามาแล้วจะได้เปิดดูพร้อมกันว่าเอากลับไปแล้วจะอ่านยังไงนะไม่ใช่ฟรีฮาดียะฟรีไม่มีค่าแต่ฮาดียะจะเป็นอะไรนะซื้อไปแล้วเอาอันที่ซื้อคืนแล้วก็เอานี้ไปซื้อที่ไหนในเฟซแล้วก็ผมส่งให้เหรออัลลอฮฺอักบัรเอาตังคืนจะคืนยังไงล่ะวันวันหนึ่งเมียก็ให้ตังอาทิตย์แล้วเท่านี้อ่ะทุกวันนี้เวลากินข้าวกลางวันต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะประหยัดไงเดี๋ยวรอหนังสือมาจะได้เดือดพร้อมกันชื่ออะไรในเฟซชื่ออะไรที่ถามบ่อยๆแล้วไม่ตอบอ่ะนะผมขออนุญาตอย่างนี้เดี๋ยวรอหนังสือนะ1สอนหนังสือจะไม่รับโทรศัพท์2ถ้าว่างหมดคาบสอนก็จะมานั่งดูก่อนว่าใครส่งอะไรมาไหมถ้าไม่มีอะไรก็อะไรนะไม่อ่านนะและเดี๋ยวเวลากลับบ้านวางโทรศัพท์บนบ้านปิดเสียงแล้วก็ลงมากินข้าวอยู่ข้างล่างละหมาดอิชาแล้วกลับบ้านเสร็จปุ๊บนั่นแหละเพิ่งจะเปิดตอน 3:00 นแล้วก็นั่งอ่านถ้าสำคัญก็ตอบไม่สำคัญก็อ่านผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนบางคนก็ถามซื้อโทรศัพท์มาทำอะไรภรรยาโทรยังไม่รับเลยฮะมาด้วยเพราะแกเป็นคนเปิด GPSนี่ผมมาจากหนองเสือนะไม่ใช่มาจากทุ่งคุนะหนองเสือนู่นนะห้องเจ็ดมาแรกๆนึกว่าใกล้แฟนบอกบังประมาณ60กิโลโอ้ไม่ใกล้เลยเว้ยแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับไปนู่นใหม่เพราะผมไปทำค่ายตัจวิดให้เด็กโรงเรียนฮาฟิซ60คนแบบนี้แหละก็มีประมาณ5โรงเรียนเฉพาะตัจวิดเลยดังนั้นเดี๋ยวเรียน2เล่มนี้จบปุ๊บเดี๋ยวเราทำค่ายตัจวิดกันแจกได้เลยนะมันมี2เล่มนะดูปกให้ดีนะไอ้ข้างบนน่ะเล่ม1ข้างล่างกล่องก็เป็นเล่ม2มันจะมีรูปเด็กก็ไม่มีรูปเด็กอ
ไม่ขออะไรเยอะเลยได้หนังสือไปแล้วก็คืออะไรครับเอาไปอ่านแค่นั้นแหละไม่ขออะไรเยอะเลยนะได้หนังสือแล้วเอาไปอ่านอ่านเสร็จแล้วผลบุญมันไปเองอ่ะไม่ต้องขออัลเลาะห์ให้นบีมาบอกแล้วคนละ2เล่มอ่ะเล่ม1ก่อนนะเล่ม2อยู่ข้างล่างฮะหลานท่านยีบอยใครได้เล่มซ้ำกันบอกคนอื่นด้วยนะมันมีรูปเด็กก็ไม่มีรูปเด็กฮะอันนี้เล่ม2มันอยู่ในรถเหลืองถ้าเหลือให้ทีมงานไว้เลยนะเล่ม2ใครยังไม่ได้เท่ากันนับมา60รอดอยู่ในหลังรถมาจอดอยู่ตั้งกลางแดดเลยน่ะทีละเล่มใครขาดเล่มไหนบอกเลยนะครับขอบคุณทีมงานฉบับไม่เหมือนอิกระกิรออาตีเซมอิกระกิรออาตีอิกระอันนี้ง่ายกว่าอินชาอัลเลาะห์ใครยังไม่ได้เล่มไหนยกมือชะบาบเดินดูแลอยู่2เล่มครบครบยังดูนี่ได้2เล่มแล้วครบไหมครับครบไหมเหลือมอบให้ทีมงานเลยฉบับมันมาพอดี60เล่มนะถ้าขาดแสดงว่าคนเอาไปซ้ำหรือเอาไปเกินซ้ำก็ไม่เกิดประโยชน์เกินก็ไม่เกิดประโยชน์2เล่มที่ได้หน้าปกต้องไม่เหมือนกันครบไหมครับสองเล่มนะมีรูปเด็กก็ไม่มีรูปเด็กดูนี่เหตุผลที่ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็คือไปสอนมุสลิมใหม่แล้วมุสลิมใหม่อ่านหนังสือเล่มเนี้ยในห้องนี้ผมไม่ถามใครเป็นมุสลิมใหม่มุสลิมเก่านะแต่เวลาเราเป็นผู้ใหญ่อะเด็กก็เรียนเล่มนี้แล้วครูก็สอนเราอายุ50ก็เล่มนี้แล้วเราก็ไปหยิบอ่านลูกหลานเรามันก็นั่งมองว่าเล่มเดียวก็ฉันเลยความรู้สึกคืออะไรนะมันไม่ใช่เราก็อยากอ่านแล้วหลานมันก็มองทุกวันเลยโต๊ะตอนเด็กๆไปอยู่ไหนมาทำไมไม่อ่านเดี๋ยวตบเลยอยู่เลี้ยงแม่มึงกันแหละนะเราก็ว่าแบบนั้นใช่ไหมล่ะผมก็จึงมีความรู้สึกเห็นใจผู้ใหญ่เรื่องที่หนึ่งสองผมมีพี่น้องกี่คนนะนับไม่ถูกอัมปัตอันนำอันนำบาลัสอันนำบาลัสบายยออันนำดุลินแล้วอัมปัตปุโรลักกี้ดูว่าปรมปวนอิบูสะตู้แม่คนเดียวพ่อคนเดียวบ่เปาะคนเดียวอ้าวเดี๋ยวก็มั่ว
มมีพี่น้องทั้งหมด16คนผู้ชาย14ผมเป็นคนที่14คนที่14มี16ย่อผมสอนหนังสือเล่มเนี้ยกับกุรอานย่อผมเป็นครูสอนกุรอานในหมู่บ้านที่พระโขนงนะแล้ววันที่ย่อผมสอนน้องจบกุรอานจบแบบอ่านตั้งแต่หน้าแรกอันฟาติฮะไปวันละหน้าวันละหน้าลองนึกกุรอานมี600หน้านะย้ายวันละหน้าก็เรียน2ปีแต่มันอ่านได้ทุกบรรทัดไงแต่นั้นมาทุกบรรทัดปุ๊บย่อผมสอนกุรอานจบย่อผมจึงเลิกสอนหนังสือสอนกิตาบยาวีเพราะไม่ได้เรียนประเทศนอกย่อสอนฟัดดูอินเป็นภาษาไทยกับภาษามาเลยูแต่ประเด็นก็คือว่าภูมิใจที่ย่อสอนหนังสือเรามาเล่มนี้เราอ่านกุรอานได้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็มาเรียนตัจวีดกับใครพี่ชายเวลาเรียนกับพี่ชายจันสุนกอดในจันดานายเคยได้ยินไหมอันนั้นพี่ชายคนที่สามเหมือนพ่อแหละเป็นคนที่สามเป็นคนสอนตัจวีดเสร็จแล้วผมก็ไปเรียนผมก็จึงเริ่มเป็นครูตั้งแต่ตอนอายุจำไม่ได้เพราะเรียนปุ๊บย่อไม่ให้เลิกพี่ชายไม่ให้เลิกต้องเรียนสมัยก่อนไม่ได้นั่งโต๊ะแบบนี้นะนั่งกับพื้นย่อนั่งตรงนี้1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5รุ่นในมัสยิดแล้วนะรุ่นนี้เข้ามาเข้าหูฟังอันนี้แต่ตามอง5รุ่นข้างนอกเวลารุ่นนี้อ่านเสร็จปุ๊บเขาเดินถือไม้ไปฟาดทีละคนเลยมุกี้ใครเล่นคนสมัยก่อนเขาสอนแบบนั้นเด็กจึงกลัวแล้วทุกรุ่นเนี่ยมีพี่น้องก็คือมีลูกย่อหมดเลยเพราะมันมี16คนไงถ้าเข้ามาลูกต้องนั่งข้างหน้าถ้าข้างหลังอ่านผิดลูกโดนก่อนฟาดเลยนะฉะนั้นตอนอยู่ข้างนอกต้องอะไรซ้อมคนสมัยก่อนก็จึงอะไรนะอัลฮัมดุลิลละห์อ่านกุรอานได้เพราะอะไรไม่เรียวกับโดนตบปากใช่ไหมล่ะนะสมัยนี้ลองตีสิมันไปทั้งนี่เลยแบบนี้เลยคลิปเลยใช่ไหมล่ะนะจึงปัญหาหน่อยเล่มนี้จึงบอกว่าถ้าใครเรียนเล่มนี้ห้ามตำหนิห้ามว่าครูเพราะมันคือตัวที่ทำให้เราไปอ่านกุรอานได้นะถ้าเรียนหนังสือกับใครจำไว้ว่าสลับซอนและสอนว่ามันอันละมันีฮัดฟันซิรตูละหูอับบดันเล่มนี้จึงบอกว่าถ้าเขาสอนเราแค่ตัวเดียวอลิฟตัวเดียวเราเป็นทาสของครูแล้วมันอันแล้วมันีฮัรฟันซิรตูละหูอับดันใครที่สอนหนังสือเราตัวเดียวอักษรเดียวเขาคือใครในคำพูดของสลับเขาเรียกว่าเป็นนายเราแต่จริงๆนายก็คือเหมือนคนที่ควบคุมเราใช่ไหมแต่เราบอกว่าเขาคือคุณครูเราดังนั้นเมื่อเขาเป็นคนสอนเราปุ๊บหนังสือเล่มนี้ทำให้เราอ่านกุรอานได้เราจึงไม่ตำหนิครูห้ามบอกว่าหนังสือใหม่ๆดีกว่าเล่มเก่าแต่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคราวนี้เล่มนี้ก็คือของเล่มนี้แหละแต่เพียงแต่อะไรครับเขามามีวิธีใหม่กับการอะไรเขียนตัวหนังสือแต่มันก็ตัวเล็กแล้วมีสีแล้วก็อะไรครับมีกรอบอันนี้เพิ่งมาทีหลังเพราะว่าด็อกเตอร์เจ้าของเนี่ยเข้ามาที่บ้านกับครอบครัวเขา4คนเข้าไปอบรมที่ใต้กับกัมพูชาเขาก็มาแวะที่กรุงเทพที่บ้านเวลามาที่บ้านก็คุยกันว่าเพื่อนคนใต้ที่เป็นด็อกเตอร์บอกว่ามีหนังสือเล่มนี้เขาก็จึงมาหาผมเสร็จแล้วเวลามาหาผมปุ๊บประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่านั่งคุยกันเขาบอกว่าผมก็ยื่นหนังสือให้เขาคำแรกสนทนากันคืออะไรรู้ไหมนายสอนหนังสือเล่มนี้ยังไงเห็นไหมสอนหนังสือยังไงเราก็บอกว่าเมื่อมีคนถามแบบนั้นเราต้องบอกเราเป็นผู้ไม่รู้เพราะเขาเป็นด็อกเตอร์และอายุ60กับอีกคน90ประมาณนะเราก็บอกว่าท่านแนะนำผมเลยครับเขาก็ยิ้มแล้วเขาบอกว่านายทำหนังสือมาตั้ง10กว่าปีนายบอกว่าไม่รู้ได้ยังไงเราต้องบอกว่าเราต้องเป็นผู้น้อยและประเด็นสุดท้ายประโยคเดียวถ้าจะสอนหนังสือเด็กข้างหลังยังไม่ได้ใช่ไหมล่ะนั่งข้างหลัง
นี่เรื่องเดียวเลยหนังสือจะเรียนแล้วง่ายเร็วที่สุดเลยนะไม่สะกดไม่สะกดอลิฟดาตาอาอลิฟบอฮออีอลิฟดาปันอูเลิกอลิฟฟัตฮาอาอลิฟกัสรออีอลิฟดอมมาอูเลิกอลิฟลามมาตีดาตาอันฮามิมมาตีดาตาฮัมดันดอมมอดูอันฮัมดูเลิกเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เราต้องเวลาก่อนจะตอบคำตอบ2คูณ2เท่ากับ4ต้องพูดไหมครูเขาถาม2คูณ2เมื่อไหร่เราตอบอะไร4เหมือนกันอลิฟมีสระข้างบนอ่านว่าอะไรจบเร็วไหมและถ้าเราไปสอนมุสลิมใหม่ก็ยังนั่งสะกดอีกอลิฟไม่มีเม็ดบามีเม็ดหนึ่งอยู่ข้างล่างตามี2เม็ดอยู่ข้างบนสามี3เม็ดอยู่ข้างบนยิมมี1เม็ดอยู่ข้างล่างหาไม่มีเม็ดคอมีเม็ดหนึ่งอยู่ข้างบนอ้าวอ้าวอาตาคนปัตตานีสอนอย่างนี้อลีฟตะดอติเตบาสตูติเตตาดวอติเตซาติโอติเตเนี่ยติเตไปว่าเม็ดไงไม่ใช่ติเตติเตอันนั้นไงใช่ไหมล่ะเข้าใจผิดนึกว่าตีนเตไม่ใช่ตีนเตติเตคนมาเลย์กับคนไทยพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยฮะผมไม่อยากเอากุรอานมายกเวลาได้ยินบางคนนึกว่าภาษาไทยเข้าใจความหมายคนละเรื่องเลยนะผมมีเวลาชั่วโมงเดียวนะไม่ได้เขามีชั่วโมงเข้าอยู่เอาเข้าเรื่องดูหน้าปกหน้าปกชื่อว่าตีแล้วว่าตีเดี๋ยวอบรมไปไม่รู้เรียนหนังสือชื่ออะไรติติแม่งทุกเรื่องเลยติติแล้วอะไรลาวาตีอันนั้นสะกดตาบอกว่าตีลามอลิบลาตาลาวาดาตาว่าตายาบวตีตีแล้ววาตีอ้าวนี่หน้าแรกไม่สอนไม่เรียนเอาประกอบเฉยๆนี่ไงดูหน้าแรกนี่นะเนี่ยหน้าแรกแล้วเปิดให้เจอรูปสิเปิดไปให้เจอเปิดไปไงใครเจอคอเนี่ยคอไม่ใช่หน้าแรกเปิดไปให้เจอคอหน้าที่ตัวไหน6เอ้ยหน้า2คุยมาลายูก็คุยคนไทยไม่รู้เรื่องเนี่ยเจอมั้ยดูวอ4ดูวอดูวอไม่นับนับเลขข้างล่างนั่น2สองไหมอิสเนนสองใช่ไหมอันนี้หนังสือเล่มนี้จะต่างจากเล่มอื่นเพราะเราเป็นคนไทยใช่ไหมมันมีอธิบายข้างบนหน้านี้คือฐานเกิดของอักษรภาษาอาหรับกลับไปบ้านปุ๊บเปิดหน้าเปิดตาดูกระจกให้ดีเลยอ้าปากเนี่ยเทสคืนนี้ไม่ต้องนะเพราะยังอยู่ที่นี่กลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวคนอื่นก็ตกใจละเมอไอ้นี่เป็นทำอะไรใช่ไหมล่ะดูเลยครับเราลองเอาสระอ้าไปใส่ตรงไหนนี่ปากใช่ไหมวาวใช่ไหมล่ะเอาสระอ้าไปใส่วาวก็คืออะไรวาวแหวนสระอะคืออะไรสระอะไอ้สระฟัดห้าคือสระอะใช่ไหมล่ะวาวแหวนมีสระอ่านว่าไอ้นี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่านว่าวะเราต้องเป็นคนอาหรับต้องว่าเห็นมีมสระอะข้างบนอ่านว่าอันนี้ญี่ปุ่นมะมะต้องเป็นมะดังนั้นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมมาตั้งแต่ต้นเวลาจะออกตัวฮาตัวหลังเนี่ยไอ้มะมึงไปไหนเขาชื่อมะฟาติมะเราเรียกอะไรไอ้มะเพราะมันไม่มีฮาพ่นเราต้องบอกไม่ใช่ญี่ปุ่นภาษาอาหรับไม่ใช่ญี่ปุ่นต้องเป็นอะไรอาหรับพ่นข้างหลังไปเป็นอะไรมะซะยะเฮ้ยอ้าวว่าบ้าแล้วอะไรมาอยู่แค่ไหนริมฝีปากอันนี้สำหรับคนที่พอเป็นนะถ้ารู้ตัวหนังสือฐานเกิดมันอยู่ตรงนี้วันเนี้ยที่อบรม4วันที่คลองหนองเสือเนี่ยเรียนหน้าเนี้ย
4วันไปต้องนั่งท่องลิ้นต้องตะแคงยังไงเจอกับกามน้อยซี่ที่เท่าไหร่เจอกับกามใหญ่ซี่ที่3อ่านยังไงดอทต้องอัดยังไงฟันหน้าอยู่ตรงไหนไม่มีฟันก็เหมือนกับคนอาบน้ำละหมาดแล้วไม่มีผมจะเช็ดผมตรงไหนอ้าวหน้านี้ไม่เรียนหน้า3ไม่เรียนหน้า4 60คนในห้องนี้เรียนหน้า4หน้า4เรียนยังไงอย่าไปเครียดถ้าเป็นบางประเทศเขาอาบอลิฟเบเตเซอะไรวะบางที่อ่านอลิฟบาตาสาใช่ไหมล่ะถ้าไม่เป็นกลับไปเปิด YouTube อินโดนีเซียอลิฟบาตาสายิมฮาคอดันซันรอไซซีนชีนสอดดอตตอซอไอเกนฟาก๊อปก๊อปกาบลามมีมนูนวาวฮายาไม่มีลามอลิฟไม่มีไม่ใช่เพลงท่องกุรอานนะมันจะได้จำง่ายเอาไหมพร้อมกันไหมอัลีฟบาตาซายิมฮาคอทีละเจ็ดดันซันรอไซซีนชีนสอดดอตตอซอไอเกนฟากอฟกาฟลามมีมนูนวาวฮายาเนี่ยกลับไปท่องแค่นี้จบแล้วทีละเจ็ดอย่าไปบอกเพลงนะเราจะทำให้มันจำง่ายแล้วเราไม่ต้องไปเครียดทะเลาะกันว่าต้องซอดเดดอดเดไหมตอนเด็กๆ เราเรียนมาไงซีนเชนซอดดอตตอตามสบายเลยโต ไอรุ่นใหม่มันไปเรียนไงซีนชีนซอดเดดอตเดแล้วประเด็นคือเด็ก5ขวบมันอ่านไม่ได้ไอมันก็ไอ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 แล้วเวลาคนไทยเทียบตัวเงินตัวอะไรกับตัวอะไรทำไมคอระฆังไม่คอระฆังออ่างนะคอระฆังแล้วมีงองูอีกแล้วก็ถึงจะออ่างก็ยอยักษ์อ่านว่าไงต้อง จะอ่านยังไงก็อ่านเถอะฟังครูแล้วก็ได้นะเขียนเองกอยกอยอ้าวเสร็จแล้วมุสลิมใหม่หน้านี้อ่านไม่ออกทำยังไงใครสอนปุ๊บอย่าร้องทำไมแล้วคืนนี้หาคนที่สอนเป็นไม่งั้นก็ไปเปิดคลิปดูภาษาอาหรับกับครูมิตรนะสาวว่ามีมั้งในเพจภาษาอาหรับกับครูมิตรนะมีสอนเล่มนี้อยู่ไปย้อนดูเอากันแล้วกันอยากบอกว่าท่านก็ไปจดอย่างนี้อาลีฟก็จดภาษาไทยอ้ออ่างลอลิงสริฟอฟันอาลีฟแล้วก็ฟอฟันก็ต้องเป็นอลิฟเดี๋ยวก็อลิฟอลิฟอลิฟแล้วบางคนก็บาเราก็บาไอ้คนก็เอาไปเป็นตลกเอกเห็นไหมล่ะโตมามันเลยไปเที่ยวบาร์คาเฟ่ไปได้ไปดูมันเลยอ่านต้องอะไรบาแล้วอะไรตาเราก็ทำแบบนี้เขียนไว้ภาษาที่ตัวนี้นะเขียนเลยกำกับสำหรับมุสลิมใหม่นะอันนี้กำลังใจเขียนเลยแล้วคนไทยฉลาดฉลาดคืออันนี้ไม่ใช่คนไทยเอาคนไทยอ่ะคนไทยฉลาดคือหนังสือเล่มนี้ผมสอนคนมุสลิมใหม่แถวเจริญกรุงอ่ะนะ4เสาร์เสาร์ละ2ชั่วโมง4วันเสาร์อ่ะ4เสาร์ไม่ใช่4สัปดาห์ก็สอนวันเสาร์ก็พูดผิดตรงไหนล่ะจะจ้องจับผิดอย่างเดียวฮะเมียมาเมียมาไม่เอาผมมีเมียคนเดียวแต่ถ้าเมียตายเมื่อไหร่แต่ง4คนเลยนะฮะแล้วแต่งวันที่ฝังด้วยพอญาติมาหมดแล้วแต่งทีเดียวเลยเพราะเราไม่ผู้ชายไม่มีมิดด้าไงไม่ต้องเชิญหลายรอบอิดด้าก็ไม่ต้องมีภรรยาพูดเลยว่าไงไหมกูไม่ตายนี่จะให้เป็นครูสอนหนังสือหรือจะให้เล่นตลกอ้าว4 สัปดาห์สอนวันเสาร์
ผู้หญิงคนนั้นอ่านกุรอานเนี่ยเล่มเนี่ยสองเล่มเนี่ยจบเลยสะกดอ่านได้สี่สัปดาห์เฉพาะวันเสาร์สี่ครั้งเจอกันอะและสัปดาห์ที่ห้ามาเดินลาอาจารย์หนูขอลาทำไมอันนี้มีไลฟ์สดด้วยสามีหนูมันก็อ่านไม่ได้พ่อสามีหนูมันก็อ่านไม่ได้แม่สามีหนูมันก็อ่านไม่ได้ตกลงกุรอานนี่เป็นของมุอัลลับนี่เนี่ยมุสลิมเก่ายังอ่านไม่ได้แล้วก็เน้นจังเลยมุอัลลับนะผมถึงถามว่า60คนเนี่ยไม่อยากถามว่าใครมุสลิมเก่ามุสลิมใหม่นะทำไมต้องบอกว่าชอบอบรมมุสลิมใหม่มุอัลลับจังเลยอย่าพูดเยอะเขามีไลฟ์สดเอาเข้าเรื่องอันนี้คนที่หนึ่งให้กำลังใจว่าอันนี้มุสลิมใหม่คนที่สองที่ผมเจอในชีวิตนะไม่ใช่มุสลิมเลยแต่อยากเรียนภาษาอาหรับเขาไปหามาหมดแล้วในตรงที่มีสอนอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลสุดท้ายมาเจอเขาบอกว่ามีคนแนะนำมาหาผมผมบอกหาเรื่องแล้วเขาจบปริญญาโททำงานอยู่เป็นเลขาเกี่ยวกับเรื่องสายการบินเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของอาหรับมาก็กุ้มทุกเช้าเลยเขาบอกว่าดูนะคนเขามีความเมื่อกี้จันยาซีนพูดคำว่าอะไรรอยากใช่ไหมต้องมีเป้าหมายไอ้เลขาคนนี้บอกว่าถ้าหนูพูดไอ้กุ้มอันนี้ได้นะหนูต้องได้เงินเดือนแล้วตำแหน่งสูงขึ้นเขาจึงถามว่าภาษาอะไรภาษาอาหรับเขาเป็นคนสอนผมเนี่ยแหละผมจึงเอาหนังสือเล่มนี้มาทำไว้สำหรับสอนผู้ใหญ่เขาบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องสอนฟังหนูพยัญชนะภาษาอาหรับมีกี่ตัวตกลงกูเป็นครูมันเป็นครูวะ หนึ่งแน่หนึ่งอาจารย์เขียนมาภาษาอาหรับมีกี่ตัวอ่านให้หนูฟังแล้วเขาก็เทียบไงผมจึงบอกหน้าเนี้ยท่านก็เทียบเลยอาลีฟออ่างบาบอใบไม้ตาตอเต่าแต่เทียบแบบมีปัญญานะปัญญาคือแบบคนเรียนสูงอะหนังสือเล่มที่เขาแจกใช่ไหมล่ะคู่มือมูอัลลับเราลองไปดูให้ดีสิมุสลิมเนี่ยเขาเขียนยังไงสอเสือศาสนาอิสลามเขียนยังไงออ่างสริสออะไรสอเสือตกลงถ้าเป็นสอเสือนั่นคือตัวซีนนบียูนุสใช่ตัวอะไรภาษาไทยอะนอหนูซาดอุแล้วก็อะไรสอเสือยูนุสฉะนั้นเวลาท่านอ่านหนังสือปุ๊บเนี่ยท่านดูว่ายูนุสมุสลิมใช่ไหมสอเสือใช่ไหมเขาจะรู้เลยว่านี่การเปรียบเทียบปริยวัติอักษรมันมีสองสถาบันของมหาลัยมออใช่ไหมสงขลานครินทร์กับของกระทรวงหะดีษจะใช้หอหีบรอนหูคิดเองถ้าเป็นของกระทรวงใช้หอหีบถ้าเป็นของทางอะไรที่ผมเรียนมาจะเป็นหอนกฮูกแล้วคราวนี้มันก็เลยเขาก็จะรู้เลยว่าถ้าอ่านปุ๊บหนังสืออ๋อถ้าเป็นของคนนี้เหมือนกับจุฬากับธรรมศาสตร์ขออนุญาตยกตัวอย่างนะเขาจะมีสูตรของเขาว่าเทียบอย่างนี้คือตัวนี้เราก็เขียนของเราเลยว่าไม่แนะนำให้เรียนกุรอานจากภาษาไทยแต่ให้เขียนเป็นตัวเฉยๆว่าเช่นตัวซาเนี่ยสอบฤษีสานะมันอ่านสาแหละแต่ให้เขียนว่าเป็นสอบฤษีจะได้รู้ว่าต่อไปถ้าเจอตัวสอบฤษีคือตัวสายีมท่านอย่าใช้ยอหญิงไอ้อย่าใช้ยอยักษ์ให้ใช้อะไรยอหญิงและให้ออกเสียงหนาเป็นยีมฮะตัวนี้คืออะไรหอนกฮูกคอตัวคอดานดอเด็กซานซานก็ใช้สอบฤษีจุดมันก็จะต่างจากตัวนี้แหละรอตัวรอไซตัวสอโซซีนสอเสือชีนชอช้างซอสซอสสอโซดอทดออะไรนะไม่ไอ้ที่มีหางข้างล่างอ่ะไม่พอเผามีหางข้างล่างอ่ะตอนมาตักฮะมีอยากด้วยถ้าดอชดาคือดอเด็กถ้าตอมันตักคืออะไรเป็นนี่นี่ตัวนี้ตัวดอทตอก็คืออะไรตอเต่าซอสอสลาอีนออ่างเรนคอระคังฟาฟอฟัน
เขียนแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคันนี้เราจำตัวได้แล้วอลิฟเอาอ่างบาบอใบไม้ตาต่อเต่าใช่ไหมเอาสระไปใส่ข้างบนออกเสียงอะหมดเลยไอเลขาหน้าห้องมันถามผมว่าพยัญชนะมีกี่ตัวอาจารย์บอกมาบอกเสร็จปุ๊บเป็นคำถามที่ผมไม่เคยเจอคนมุสลิมถามแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมและไม่ใช่มุอัลลับเขาถามว่าภาษาทุกภาษามีตัวพิสดารอาจารย์บอกหนูมาภาษาพิสดารของหนูของอาจารย์มีกี่ตัวเอาคำถามนี้รู้ไหมภาษาพิสดารคืออะไรถ้าเป็นอังกฤษมันจะมีตัวพิมพ์เลขตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมแล้วมีตัวที่เป็นสระได้ภาษาอาหรับตัวพิสดารมีอยู่อาลีฟไอ้ออ่างอ่านอะบาอ่านบะแต่เวลาคอมันไม่ขะคอมันเคาะดันมันดะรันมันสะรอมันไม่ระนี่แหละตัวพิสดารฉะนั้นคนมุสลิมใหม่จำไอ้ตัวพิสดารนี้ไว้ว่าคอมันข้อรอมันรอซอดมันซ่อใช้สระออกเห็นไหมเฉพาะสระอ้าอย่างเดียวสระอี้ไม่มีพิสดารสระอู้ไม่มีพิสดารตอนสระอ้าอย่างเดียวถ้าเราแยกแบบนี้ได้ปุ๊บคนนี้เก่งยิ่งกว่าคนมุสลิมใหม่อีกนะสัปดาห์แรกเอาตัวพยัญชนะไปสระไปสัปดาห์ถัดมาเขาไปทำกันบ้านมาแล้วเขามานั่งเขียนอาจารย์ฟังหนูบาซ่าเขาเขียนมาเลยนะแล้วก็ไม่มีเล่มนี้นะแล้วเขาบอกโอเควันนี้หนูอ่านได้แล้วสระผ่านแล้วอาจารย์โครงสร้างภาษาอาหรับคือยังไงดูนะคนไม่ใช่มุสลิมนะคนนี้เรียน5สัปดาห์วันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์5สัปดาห์คนนี้สนทนาภาษาอาหรับสัปดาห์ที่5มาเจอผมอัสสลามุอะลัยกุมไกฟะฮาลูกะมัสมูกะอ่านได้เขียนได้พูดได้ฟังได้สุดท้ายแกได้ย้ายไปเป็นผู้จัดการสายการบินที่ลอสแองเจลิสเพราะภาษานี้แล้วมุสลิมเราเนี่ยเป็นเจ้าของภาษานี้เลยนะแต่เรียนกัน8ปียังไม่จบเลยนะเรียนกัน3ปียังอ่านไม่ออกเลยนะทำไมเขาเรียนแค่4ครั้งเขาทำได้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าลูกผมน่ะช้าแล้วนะตอนโควิดในเล่มนี้แล้วก็หยุดไปวันนี้เล่มนี้เนี่ยที่โรงเรียนแถวบ้านเข้าไปสอนเด็กอายุประมาณ6กับ7ขวบ6เดือนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะ6เดือนจบ2เล่มวันนี้กุรอานรอ3อุสมานี่เปิดตรงไหนอัลฮัมดุลิลลาห์อ่านได้แล้วลูกผมไม่คนนี้เวลาตื่นเช้ามาละหมาดซุบฮ์ผมอ่านกุรอานเวลาเขาเดินมาปุ๊บบอกว่านี่ผมอ่านถึงตรงไหนปุ๊บอ่านดิลูกมันก็อ่านต่อได้เราบอกอันทำดุลิลละอย่างเนี้ยเรียกว่าอะไรนะประสบความสำเร็จนะดังนั้นก็อยากจะให้กำลังใจคนที่จะเป็นมุสลิมใหม่หรือมุสลิมเก่าก็ตามนะถ้าอยากจะอ่านได้นะอันนี้ก่อนอันนี้ผู้ใหญ่นะแต่ถ้าท่านสอนเด็กหน้านี้ห้ามยุ่งเลยนะไปเริ่มหน้านี้เลยครับถ้าสอนเด็กนะเริ่มหน้า7หนังสือเล่มนี้บางคนบอกไปสอนไม่รู้เรื่องเพราะไปติดกับดักผมอันนี้สองหน้านี้กับดักแล้วภาษาอังกฤษมันมีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมของเราหน้าอะไรครับหน้า5ก็มีให้รู้ว่าภาษาอาหรับมีตัวต้นตัวกลางตัวท้ายอยู่หน้านี้แต่อย่าไปยุ่งมาหน้านี้เลยครับหน้า7หน้านี้เจอไหมเจอไหมอ้าวถ้าเป็นเล่มนี้เล่มนี้ก็คืออะไรเดือนหนึ่งก็ไม่ไปหน้าแรกเลยนะหน้านี้เวลาเราไปโรงเรียนปุ๊บครูเขาจะสอนอะไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอลีฟบาฮอ2ตัวมีอยู่30ตัววันละ2ตัวก็เดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วเวลาเสร็จแล้ววนไปวนมาเด็กก็อะไรนะไปไม่รอดแล้วก็มาสระอ่ะแล้วลูกเราหยุดไป2วันเอาต่อไม่ได้ซอสกับดอทไม่ได้เรียนจบเลยนะแต่เล่มนี้ไม่มี28ตัวไม่มี30ตัวเล่มนี้เรียงแบบนี้ถ้าเรียนอ่านข้างบนถ้าท่านสอนหลานถ้าท่านเป็นมุสลิมใหม่ท่านเป็นมุสลิมเก่าท่านจะเริ่มฝึกอันนี้ออกเสียงให้ถูกว่าออ่างเมื่อกี้อลีฟใช่มั้ยอ่านว่าออลีฟคือตัวอะไรออ่างใช่มั้ยอ่านว่าบาตัวอะไรบอใบไม้อ่านว่าบ้า
ตาคืออะไรตาซาคืออะไรก็อ่านรวมติดว่าอาบาตาซาเอาถอยหลังทีซาตาบาอาเลิกบรรทัดเดียวให้เด็กมันไปวิ่งเล่นต่อไงสอนหนังสือเด็กท่านอย่าไปหวังอะไรเยอะว่าต้องได้ทั้งหน้าให้เขามีความสุขว่าสอนผู้ใหญ่ใช่ไหมล่ะก็มุกเนี่ย4สัปดาห์น่ะก็เสร็จเพราะเราได้ตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่มุกี้ที่บอกมุกี้จำตัวได้ผู้ใหญ่อันนี้เลยครับหน้านี้ต้องสอนแต่ถ้าเด็กเริ่มหน้านี้ผู้ใหญ่เริ่มหน้าเมื่อสักครู่ที่จำตัว28ตัวกับสระนี้โดยท่านใส่ว่าไอลีฟก็อะไรอ่าบาบาตาตาซาซาไล่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอะไรยาอะไรครับยาถ้าจบแล้วตรงเนี้ยง่ายแล้วเพียงแต่จะเริ่มเป็นตัวอะไรตัวติดถ้าสอนลูกถ้าสอนลูกสอนบรรทัดแรกถ้าสอนนักเรียนสอนบรรทัดแรกให้เขาอันนักเรียนฟังครูอันนี้อ่านว่าอ่าอันนี้อ่านว่าบ้าอันนี้อ่านว่าตาอันนี้อ่านว่าข้างล่างเขาจึงเขียนว่าอะไรครับแบบฝึกเนี่ยภาษาไทยเขาเขียนว่าอะไรบทฝึกบทฝึกก็คืออยากอ่านก็อ่านได้ปะล่ะอยากก็ฝึกดิ อยากก็ฝึกยังไงผิดถูกไม่มีใครว่าแต่นิดเดียวคือให้อ่านติดเป็นห้ามยืดเลิกไม่มีอะไรครับแล้วก็บาบาตาตาซาซาคราวนี้ถ้าเราอยากจะแม่นเอาถอยหลังไปเป็นซาซาตาตาบาบาทำไมจึงทำตารางให้อ่านไปขวาซ้ายซ้ายมาขวาบนลงล่างล่างขึ้นบนชี้ตรงไหนแล้วตอบได้ค่อยไปหน้าสองไม่ใช่ไปต้องนั่งท่องเลยถ้าเล่มนี้ใช่ไหมล่ะใครเคยเรียนเล่มนี้เล่มเนี้ยครูโกหกเด็กตั้งแต่ตอนสอนเลยนะเรียนแล้วเด็กๆไม่ใช่บอกครูโกหกเด็กอลีฟสระอ่านว่าอลีฟสระอ่านว่าอิอลีฟสระอ่านว่าต้องอ่านว่าอะอิอุแต่เวลาตอนเด็กๆอ่านว่าอะไรอลีฟดาตาอลีฟบาวอีอลีฟดาปันอูอาอีอูสะกดสระอะไรสั้นแต่สอนสระอะไรตกลงครูโกหกเราตั้งแต่เด็กไหมบาปว่าครูใช่ก็ห้ามพูดครูดีไหมพ่อแม่เราดีไหมอันทำดุลินและสวรรค์ล้วนๆเลยเนี่ยตกลงครูไม่ผิดเลยไงเราตามครูนะยันจะสีนาฬิกาอยู่ตรงไหนวะพอเดี๋ยวรุ่นนี้รวมตังค์ซื้อนาฬิกาประดับห้องเลยนะไม่ได้หนังสือก็ห้ามหนีบเสร็จแล้วท่านก็ไล่ไปเรื่อยๆปุ๊บก็อะไรนะแล้วดูนะมันจะอยู่ตามแค่ตัวบนเท่านั้นเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยอยู่แค่ตัวบนแล้วเวลาหน้าต่อไปมันมีตัวบน4ตัวใช่ไหมครับเอาไปรวมจาก3ตัวถัดไปหน้านี้ก็เริ่มเป็นกี่ตัวบวกอะไร4บวกอะไรครับบวก3ก็เป็น7ตัวเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นอะไรยังจะวนอยู่อะไรตาอลีฟบาตาซายิมฮาคอยังไม่ไปไหนนะยังอยู่ทีละหน้าเวลาหน้าถัดมาปุ๊บก็จะอะไรข้างล่างเนี่ยเพิ่มขึ้นไปแต่จะไม่เกินอะไรพยายามจะไม่ให้เกินอันนี้นะครับแล้วมันก็จะไปทีละหน้าทีละหน้าเริ่มมี2อักษรเริ่มไป3อักษรใช่มั้ยถ้าเป็นเด็กที่โรงเรียนถ้าท่านสอนที่โรงเรียนถึงหน้านี้ให้สอบแล้วพยายามมีรางวัลให้เด็กบ้างนะไม่สอบเด็กแล้วก็จะตีอย่างเดียวไม่ได้กูตีไม่ได้กูตีมีรางวัล2มีเกียรติบัตรมุสลิมเราเป็นอะไรที่ไม่มีเกียรติบัตรเลยนะอ๋อมุสลิมไม่เน้นอะไรโชว์โอ้อวดแต่มุสลิมเน้นอะไรปฏิบัติหน้านี้สำหรับคนที่จะสอบคืออะไรได้เลยแต่หน้านี้สำหรับคนที่จะเรียนภาษาอาหรับหน้าเนี่ยคือคำกริยาเอาไปใช้สนทนาได้เลยหน้านี้นะหน้าสีเนี่ย
ฮะหน้า14ที่เป็นสีอันนี้จะรู้เรื่องอักษรแล้วจะบอกว่าอะไรบามีตัวหน้าตัวกลางตัวหลังซามีตัวหน้าตัวกลางตัวหลังแล้วตัวที่อะไรครับมันบาตัวหน้าก็เริ่มบาตัวกลางก็เป็นต่อบาบาตัวหลังก็เป็นกาตาบาเนี่ยจบหน้านี้แสดงว่าเราจำตัวได้หมดแล้วใช่ไหมครับ3หน้า14 15 16จบสระอะไรถึงหน้า16สระอ้าอย่างเดียวเลยนะสระอ้าก็คืออะไรฟัดฮะตอนเด็กๆที่ผมถามว่าเริ่มเป็นครูเมื่อไหร่นะผมรู้ว่าผมเริ่มไปสอนหนังสือตามบ้านน่ะเขาเรียกว่ารับจ็อบสอนหนังสืออ่ะนะหาเงินเลี้ยงตัวเองอ่ะตั้งแต่อายุ15ขวบ15ขวบก็คือต้องทำใจเลยนะเคยไปสอนตามบ้านคนมีตังค์ไหมที่เขาไม่มีเวลาส่งลูกเรียนหนังสือนะไปปุ๊บก็ให้เราสอนบนโต๊ะอาหารเด็กมันก็นั่งกินถั่วแล้วมันก็นั่งรอเรียนหนังสือกับเราเราก็นั่งรอมันเลิกกินถั่วจะสอนหนังสือมันไม่เคยชวนเราสักคำหนึ่งเลยครูกิน มึงอันนี้บ้านหนึ่งใช่ไหมบ้านที่สองการ์ตูนมันจะมาตอน4โมงใช่ไหมล่ะเราก็ไปสอนตอน4โมงมันบอกครูขอดูการ์ตูนก่อนแต่กีมันให้เราไปสอนครึ่งชั่วโมงการ์ตูนก็มีครึ่งชั่วโมงเราก็บอกว่าไม่เป็นไรก็กะว่าเดี๋ยวดู5นาทีแล้วก็โอเคอารมณ์ดีก็จะสอนกีมันแอบดูที่หน้าต่างเข้ามาในห้องปุ๊บพัดลอกลางหลังดังบึกร้องมึงจะอ่านหรือไม่อ่านกูตบเราต้องร้องตามหลานไปเลยตกลงไม่ได้สอนสอนตามบ้านน่ะแย่นะแล้วบางบ้านสอนลืมจ่ายตังค์ครูเคยสินเดี๋ยวอ๋อไม่ได้สอนหนังสือทวงตังค์แสดงว่าสอนหนังสือเพื่อเงินเดือนแรกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาเลยคัดไม่กินไม่ดื่มเดือนสองก็อะไรนะไม่เป็นไรตรงนี้ไม่มีลูกไม่มีเมียเดือนสามไม่ไหวแล้ว ผมจะอดทนอะไรสามครั้งไม่เป็นไรเดือนสามก็บอกว่านี้พอดีที่บ้าน ที่บ้านยุ่ง เขาต้องให้ไปสอนหนังสือแถวบ้านก็เลยลาออกฉะนั้นใครเป็นครูสอนกวาดตามบ้านจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยนะถามทั้งหมดเลยเนี่ยเคยเป็นกันมา นะแล้วที่แย่ที่สุดเลยเรื่องเงินไม่เครียดคือครูที่ไปสอนหนังสือให้เด็กอ่านตามเอาอ่านตามครูอันทำดุลยเราเป็นอาลามีนเด็กงานทำดุลยเราเป็นอาลามีนผมไปสอนต่ออีกคนหนึ่งถึงอันนั้นแล้วอันกอร์เนี่ยเอาถึงไหนเพราะว่ารุ่นพี่เขาไปเรียนต่อเมืองนอกเราก็รับสอนต่อเอาถึงไหนมันชี้เอาอ่านอ๋อไม่ครูคนก่อนเขาอ่านนำแล้วหนูอ่านตามบอกเอาแล้วถ้ากลับไปอ่านใหม่มันไม่อ่านถ้าอ่านไปเลยสอนอาทิตย์เดียวก็จบแต่เด็กจะไม่ได้อะไรเลยเราได้ถึงเดือนตกลงจะสอนหนังสือแบบนั้นไหมเอาไหมไม่เอาอ้าวตกลงไม่สะกดนะจบแล้วก็มาอะไรอีเสร็จแล้วก็ไปตามนี้เลยอยากท่องจำง่ายไหมเมื่อกี้เรามีอะไรนะลีบาตาซายิมฮาคออาคานิสระอาบาตาซาจาฮาคอดาซารอซาซาซาซอดอตอซออากอฟากอกาลามานาวาฮายะเอากลับไปทำเมื่อไม่ง่ายหรอก ลองไปส่องกระจกแล้วก็นั่งมองดูแล้วก็กลับไปดูคอหมูเคี้ยนนะอาบาตาซาจาฮาคอดาเดี๋ยวตรงเนี้ยดาซาตัวซันดาซารอซาตัวไซดาซารอซาตัวซีนซาชาซอดอตอซออากอฟากอกาลามานาวาฮะยาเอาใครทำได้ให้ร้อยหนึ่งมาเลยให้ร้อยหนึ่งเอ้าไม่เป็นไรอาทิตย์นี้ยอมไม่กินข้าวเอาดิฮะเอาครูอ่านแทนต่อไปสระอีสูตรเดียวกันเลยถ้าจำง่ายอีบีตีซีจีฮีฮีดีซีรีซีซีชีซีดีตีซีอีกีฟีอีลีมีนีวีฮีฮีกลับไปบ้านก็ไม่ได้กินข้าวเราไปท่องเถอะ
แล้วทำไมถึงให้ทำแบบนี้ลิ้นเราจะได้รู้ว่าตัวซันตัวไซตัวซีนตัวชีนตัวซอสตัวรอมันจะได้คล่องอาบาตาซาจาฮาคอดาซารอซาซาซาซอและเดี๋ยวเวลาไปเป็นตัวสะกดปุ๊บอะไรนะอาลิฟซาอัสอาลิฟซันอัสอาลิฟไซอัสอาลิฟซีนอัสอาลิฟชีนอัชอาลิฟซอสอัสอาลิฟรออัสแต่ถ้าเรียนภาษาไทยจากตัวสะกดภาษาไทยเอาอ่างมรณกาศสอเสือเอาอ่างมรณกาศสอโซ่ไปอุดแล้ว อ้าวนะอาอีอู้เสร็จปุ๊บก็สุดท้ายไปอะไรเวลาเราได้มันก็จะมีสอบหน้านี้เนี่ยครับหน้าที่33 33จบอะไร3สระสอบ3สระ33หาเจอไหม33เนี่ยสอบ3สระอามารอ33เจอไหมอามารอซาอาลาบาดาอาซาบาตาอันนี้จึงเอา3สระมารวมอยู่ในหน้านี้ถ้าสอบหน้านี้ผ่านแสดงว่าเรียน3สระผ่านแต่เงื่อนไขเดียวคือต้องอ่านให้อะไรนะเร็วแล้วคล่องห้ามไปใดนะอามารอไม่อามารอถ้าไม่ได้กลับไปใหม่นะครับแล้วก็จึงไปใดนะอ่านอินอุนเสร็จแล้วก็ไปอะไรนะชัดดาแล้วก็ไปอะไรสุกูลหน้านี้ก็คือเหมือนสุดคูณกลับไปบ้านทำอันนี้เลยครับหน้านี้มี2สีถ้าท่านจะอ่านแถวที่เป็นสีเขียวอ่านเฉพาะสีเขียวถ้าท่านอ่านสีขาวอ่านสีขาวเพราะมันอะกับอะเหมือนกันเพียงแต่มีสุกูลกับไม่มีสุกูลสีฟ้าคือตัวสะท้อนสีฟ้าขวางอะอลิฟบาอับอลิฟดันอัดอลิฟตออัตตออลิฟกออฟกอฟอักกออลิฟดันอัดเสียงสะท้อนมีกี่ตัว5ที่บ้านตอนเด็กๆ เวลาจะเลิกเรียนย่อยอ่านแบบนี้อลิฟมัมซอดะตาอะอลิฟมัมซอบะวออิอลิฟมัมซอดะปันอุอะอิอุอีนี้ถ้าอีตูจะอ่านอันนี้ใช่ไหมก็อ่านอันนี้ไม่ต้องอ่านอันนี้เวลาภาษาอาหรับเราสามอุสมานี่ใช่ไหมยามันจะไม่มีสระวาวกับยาในกุรอานเราสามอุสมานี่จะไม่มีสระอันนี้เพียงแต่ต้องการให้คนเรียนฝึกว่าถ้าไม่มีสระให้เราสมมติฐานมันคือสุกูลอะอลิฟอัมซาดะตาอลิฟอัมซาบอกว่าอิอย่าไปอุที่ไหนเลยอลิฟอัมซาดะปันอุอะอิอุแล้วถ้าอ่านแบบนี้นะมันดูเหมือนน่าเบื่อแต่สุดท้ายมันคือสุดคูณเลยนะอลิฟบาดะตาอับบะอลิฟบาบอกว่าอิบบะอลิฟบาดะปันอุบอับอิบอุบอลิฟตาดะตาอัตต้องมีพ่นลมนะอัตอลิฟตาบอกว่าอิตอลิฟตาดะปันอุตอ่านว่าอัตอิตอุตจบเล่มที่หนึ่งวัลลอฮุอาลัมรับปริญญาได้มีอะไรสงสัยไหมมีไหมเอาใครสงสัยอะไรหมดเวลาแล้วเล่มสองไปรอโครงการหน้าไปสาวที่เพจอารุณเคสมีไหมไม่มีมีไหมอารุณเคสนะต้องเข้ายาวเลยเดี๋ยวไปเอาของสาหรับกับคุมิดก็ได้เดี๋ยวผมไปขอเจ้าหน้าที่ของยาตีมเขาอัดไว้หรือเอามาลงในอารุณเคสดูอยู่ใช่ป่ะล่ะรู้จักอารุณเคสไหมยังไม่ได้บอกอารุณเคสเป็นภาษาอังกฤษนะ AHLLUL ใช่อารุณเคส KHAIR ใช่ไหมเคสอารุณเคสภาษาอังกฤษอ่ะจะมีจันยาซีนอยู่คนเดียวเลย แต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆคือเรื่องเตาฮีดนะอารุณเคสแต่ถ้าภาษาไทยพิมพ์คำว่าภาษาอาหรับกับคุมิดอยู่ในนี้
A A H L U L ใช่ไหมอารุ่น N U N ที่เป็นดาวกับเดือนอ่ะส่วนเล่มนี้เล่มนี้ถ้าเล่มหนึ่งไม่ผ่านเล่มนี้คืออะไรครับเล่มนี้คือเตจวิททั้งเล่มเลยแต่ไม่บอกแต่จริงๆคือเล่มเนี้ยถ้าสอนเด็กอย่าไปบอกแต่ถ้าสอนผู้ใหญ่นูนตายมีมตายก้อนกอล่าวายีบุนกุนนะมัดต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยแล้วเล่มนี้จะเป็นตัวบอกว่าถ้าท่านจบเล่มนี้ท่านต้องอ่านเล่มที่มาจากอาหรับซาอุดีซีเรียอียิปต์เท่านั้นอ่านมาจากปากีไม่ได้เพราะอันนี้กำลังจะสอนคืออะไรเพื่อไปอ่านรอซัมอุสมานีเล่มที่มาจากซาอุที่บางคนไปฮัจญ์แล้วไปนั่งร้องไห้อ่ะนะทำไมหนังสืออาหรับมันไม่มีสระวะอาหรับพิมพ์ตกแน่เลยนั่นแสดงว่าอะไรเรายึดหนังสือเล่มเดิมนะก็ให้กำลังใจว่าจะมีความสุขมากๆแล้วมีความสุขคืออะไรนะได้อ่านกุรอานสนทนากับอัลเลาะห์ถ้ามีอะไรนะครับก็ถามได้นะเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องเอาหรอกเพราะเอาไปก็ไม่รับ แต่ถ้าเฟซคืออับดุลฮามิดดาราฉายเอาเฟซผมอะส่งมีอะไรถ้าเบอร์ก็คือแอดไลน์ไปถามในไลน์แล้วเดี๋ยวผมนั่งไล่ตอบได้086 0 086ก่อน086 0เอาพร้อมกันใหม่เลยนะ086 0 777 73ตัว1 2 3 1 2 3สตูดูที่ก็อันเนี้ยเป็นไลน์แล้วก็จะมีอะไรก็ส่งไปก็แล้วกันโทรไปนะไม่ได้รับหรอกเพราะผมกลัวเคอรี่กับอะไรนะไอ้ลาซาด้าน่ะก็มีอะไรขอมาอัพนะเพราะว่ามาบรรยายตอนบ่ายขอมาอัพไม่ได้แต่เรื่องตึงตังนะก็ขอมาอัพถ้ามีอะไรที่ไม่สุภาพแต่ว่าเป้าหมายคืออยากให้พวกเราได้อ่านกุรอานแล้วก็ขอร้องเลยว่ามันมีหนังสือเล่มนึงไม่อนุญาตให้อ่านกุรอานจากภาษาอื่นสะกดจากภาษาอื่นนะเขาฟัตวากันมาแล้วก็คือว่าให้ยอมลำบากนิดนึงเรียนจากตัวภาษาอาหรับอ่านช้าได้ผลบุญ2เท่าอ่านสะดุดสะตะกุกตะกักท่านได้ผลบุญ2เราจะได้กำไรตรงนั้นแล้วถ้าเราตั้งใจจริงๆอินชาอัลลอฮ์ทุกอย่างอัลลอฮ์จะให้อะไรง่ายนะครับแล้วก็เริ่มอ่านทุกวันอ่านไม่ได้มองกุรอานแล้วเอามือจับบางคนยังร้องไห้เลยนะแถวบ้านอายุ70อยากอ่านกุรอานตาก็มองไม่เห็นใช้วิธีจับแล้วก็อะไรนะฟังเอาก็มีความสุขวันนี้อย่าทิ้งกุรอานอย่าลืมกุรอานกุรอานคือทางนำชีวิตนะครับก็ขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขออนุญาตจบแค่นี้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู